มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดวลในวันนี้ครับคู่5ของเราพร้อมครับจะชกในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับขอเชิญนักมวยท่านแรกจากมุมน้ำเงินครับโนลิสันคาร์โดโซ from บราซิลมาดูคู่ที่5ในรายการวันนี้ครับถ่ายทอดสดมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับพิกัด58กิโลกรัมคนเหล็กจากบราซิลครับนี่คือโนลิสันคาร์โดโซวัย24ปีสูง162เซนติเมตรครับวันนี้มาตามผลงานเขากันครับพบกับคุณแมทธิวครับและขอเชิญนักชกจากประเทศไทยครับยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมมุมแดงครับยอดวิทยาสันติมวยไทยครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ครับคนเหล็กจากบราซิลนี่คือคนเหล็กจากพระนครศรีอยุธยาครับหมูดุดันครับคนนี้สู้ไม่ถอยครับแม่แต่วันนี้นี่น้องกำปั้นไม่ได้มาด้วยนะครับเดินทางไกลฮะเดี๋ยวพบกับคุณแมทธิวดีบนเวทีเลยครับ Ladies and gentlemen both of our fighters in fight number 5 this evening are ready they'll be fighting at 58 kilograms introducing our first fighter from theBlue corner, he is 24 years of age, stands 162 centimeters tall, with a fight record of 48 fights, 34 wins, and one draw. Representing Brazil, please give it up for Nolisan Cardoso! และสำหรับนักชกจากประเทศไทยครับมุมแดงอายุ31ปีสูง167เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง77ไฟชนะ46ขอเสียงปรบมือให้ยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมและกรรมการของคู่นี้ครับคุณยาศาสตร์คุณเรียนจบกันที่นะมีน้ำใจนักกีฬาห้ามทำผิดกติกาจบดีเดินทางมาถึงคู่ที่5ในวันนี้ครับยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมกับโนลิสันคาร์โดโซครับมีครับเทียบสัดส่วนกันครับยอดวิทยาสูง167ซมคาร์โดโซ162ครับวันนี้บูเจอบูนะครับคู่นี้ครับครับผมวันนี้เหมือนที่คุณกมลพัฒน์บอกครับไม่มีลูกชายครับมาตะโกนให้กำลังใจครับแต่เชื่อว่าโอ้โหยอดวิทยาวันนี้ใส่เต็มแน่นอนครับเพราะว่าลูกชายน้องกำปั้นล้านวิวนี้ดูถ่ายทอดสดทางช่อง8อยู่ครับเอาครับประเดิมยกแรกเลยครับสำหรับยอดวิทยาเปิดหัวศึกมวยฮาร์ดคอร์ครับเป็นนัดแรกของเขานะครับก็หยุดไป6เดือนเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าขณะที่โนลิสันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มการชกในรูปแบบ5ยกของเขาเนี่ยสวยสดงดงามมากๆนะครับ5ไฟหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะมาด้วยนะครับชนะนักชกไทยของเรามาในรูปแบบ5ยกนะครับนั่นก็คือแสดงว่าวันนี้ครับไม่ใช่งานง่ายของยอดวิทยาเลยครับเพราะว่าตัวเองนี่ก็ห่างร้างสังเวียนไปก็ประมาณ 6-7 เดือนเลยครับแต่ด้วยสภาพร่างกายนะครับทางด้านของยอดวิทยานี่รู้หน้าที่ตัวเองครับยังทำการฟิตซ้อมอยู่ตลอดเอาละครับแข้งซ้ายสาดเข้าไปก่อนโอ้โหขยับต่อยครับลูกนี้สวยครับขยับหลอกว่าจะเตะนะครับแต่กลายเป็นต่อยเรื่องความเก่าเรื่องประสบการณ์เรื่องกระดูกครับต้องอยู่ที่ทางยอดวิทยานะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าไฟนี้เนี่ยจะหยุดความร้อนแรงของทางโนลิสันได้หรือเปล่าครับแหมสองเมื่อสักครู่ครับน่าคิดเลยฮะเอาครับแข้งซ้ายครับยอดวิทยาบวกแล้วครับโอ้โหต่อยหมัดไม่ถึงครับโนลิสันตัดลำตัวครับยอดวิทยาเดินกระแทกยับซ้ายแลกกันเลยครับวันนี้คนเหล็กกับคนเหล็กมาเจอกันนะครับไม่ทราบวันเหล็กไหนใจหินกว่ากันนะครับยิง1 2ครับยังไม่ถึงครับยอดวิทยาเคยเจอทางด้านของมอสซาฟาทับทุกซาต่อยนับมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับยอดวิทยาเนี่ยครับประเภทพันแกร่งอยู่แล้วนะครับเอาครับแรงหมัดกันยอดวิทยามีสับขาครับเดินเบียดติดครับดูตรงนี้นี่ยอดวิทยาจะได้เปรียบรูปร่างเล็กน้อยนะครับดูลอยๆกว่านิดนึงแต่ว่าความหนามัดกล้ามเนี่ยอยู่ที่โนลิสันนะครับเป็นบราซิเลียนอีกคนนึงนะครับพี่ถือว่าอยู่ในแถวหน้าของวงการมวยไทยเลยครับสำหรับโนลิสันคาร์โดโซครับมีแปลว่าไฟหน้านี่อาจจะได้ชิงแชมป์เวทีมาตรฐานครับในรูปแบบของเวที5ยกนะครับโอ้โหแข่งสายมาครับเอาละครับคนละแข้งครับยอมวิทยาไม่ยอมเหมือนกันครับเอาครับทันกันครับแม่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องประสบการณ์เนี่ยยอดวิทยาไม่เสียเปรียบอยู่แล้วครับหมัดค่อมไปวงในเนี่ยถ้า
ยอดวิทยาจับตีดีๆนี่มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าดูว่ารูปร่างเนี่ยดีกว่าเล็กน้อยแข้งซ้ายครับตวัดต่อยหมัด 1-2 ครับเข้าหน้าโดนไปยังเฉยๆครับโดริซันคาโดโซครับโอ้โหหมัดของยอดวิทยานี่ก็ไม่ใช่ว่าเบาๆนะครับแต่ว่าโดริซันคาโดโซเจอเข้าไปนี่แค่สะอึกครับเอาละครับเจอหมัดขวาอีกหมัดนึงแม่ต้องมีความต่อเนื่องเลยครับทางด้านของยอดวิทยาแต่ต้องระวังครับพิษสงของคาโดโซครับมีทั่วตัวครับวงนอกวงในระยะหลังๆในเวทีมวยฮาร์ดคอร์แห่งนี้ครับยอดวิทยาก็เรียกได้ว่าการผ่านมวยเนี่ยดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับกลับมาชมกันต่อกับบรรยากาศถ่ายทอดสดนะครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับคัมแบ็กกลับมาจัดกันแล้วครับที่เวทีมวยป่าตองสตูดิโอจังหวัดภูเก็ตครับมีอยู่ในคู่ที่5นะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับยกที่ผ่านมานี่ครับหมัด 1-2 ของยอดวิทยาครับคอมไปโอ้จังหวะนี้นี่แลกศอกกันครับแม่พยายามบังคางแต่ว่าโดนหมัดเข้าที่เบ้าตาครับฮุกซ้ายแข้งฉากหลบได้แล้วต่อยขวาคืนครับแม่ถือว่าเข้มข้นทีเดียวครับยกแรกครับก็เรียกว่าโดนกันไปคนละตุบ2ตุบเลยครับทำให้ร่างกายมันเลือดลมสูบฉีดเลยครับมาดูกันต่อยกที่2เลยครับยกนี้นี่น่าจะเดือดมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องเร่งเกมแล้วครับยกแรกนี่ดูเชิงกันไปแล้วครับยกนี้ต้องอัดแล้วครับโดริสันนี่เดินเลยครับเอาคนละแข้งครับโอ้แข้งซ้ายแน่นจริงๆครับยอดวิทยาโอ้โหบัดในตีครับดูนี่ครับเข่าซ้ายเอาละครับผมตีชิงตีเลยครับโดริสันคาโดโซแหมวุฒิทันกันเลยนะครับเข่าหมัดศอกแข้งครับยังดูคู่ขี้มากๆนะครับคู่นี้ความแข็งแกร่งประสบการณ์นี่ถือว่าใช้ได้เลยครับคู่นี้ทันกันเลยครับต้องดูกันไปปลายเลยครับแพ้ชนะคู่นี้ครับยอดวิทยาเนี่ยมาขยับวงนอกบ้างครับเอาครับศอกขวาครับสวยครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ดึงจังหวะฟันสวยครับเอาละครับคืนด้วยแข้งซ้ายครับคาโดโซโอ้แข้งซ้ายเบิ้ลเลยครับวันนี้บอกมาแพ้ไม่ได้โอ้โหจู่ทุบซ้ายไปครับทางด้านของยอดวิทยาแหมจังหวะเลยครับหมัดนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะลงไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความแกร่งของยอดวิทยาครับก็ยังยืนอยู่ได้เอาครับต่อยหมัดขวาคืนโอ้แม่มีอาการบาดเจ็บที่ตาหรือเปล่าครับแม่ต้องดูครับไม่เป็นไรครับเดินต่อโนริสันแม่ก็ไม่ฟ้องนะครับไม่ฟ้องกรรมการนะครับยอดวิทยาก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุนะครับนิ้วไปโดนปลาหัวใจเกินร้อยเลยครับสปิริตเกินล้านครับยอดวิทยาเอาละครับเจอโอ้โหเจอหมัดขวาช่วงสั้นครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับโนริสันคาโดโซกรรมการเตือนครับต้องเดินบ้างครับทางด้านของยอดวิทยาครับอย่ารับฝ่ายเดียวอย่าลืมนะครับเวทีแห่งนี้ครับนักมวยต้องเดินเข้าหากันครับถ้าถอยนี่กรรมการจะเตือนทันทีเอาละครับเริ่มมาหันล่างแล้วครับแม่แต่ยอดวิทยาครับชี้บอกว่าให้ไต่มาเรื่อยๆครับชอบครับแม่คิดช้าทำช้าไม่ดีนะครับยอดวิทยาครับโมริสันเนี่ยมาทั้งหมัดทั้งแข้งครับต้องเดินให้เร็วขึ้นครับนี่ครับมาแล้วครับหมัด 1-2 ครับแม่เป็นสไตล์ของเขาเลยครับสำหรับคนเหล็กจากพระนครศรีอยุธยาวันนี้มาเจอคนเหล็กจากบราซิลครับเอาละครับโอ้โหกระปั้นขวาโดนเต็มๆครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับยอดวิทยาเอาบิดปล้ำตีวงในไม่ชัดเจนครับกรรมการรีบแยกออกมาโอ้โหแข็งแกร่งกันทั้งคู่ครับเจออาวุธกันจังๆนี่ยังไม่มีออกอาการครับโอ้ตอนนี้นี่เชื่อได้ว่าแฟนมวยทั้งประเทศครับนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับโอ้ต่างคนต่างโดนต่างคนต่างทำได้ครับโอ้โหคนละทีครับแล้วครับมาดูวงในครับแม่อาศัยจังหวะแล้วครับคู่นี้จังหวะใครดีกว่ากันโอ้โหแข่งแลกบัตรครับเริ่มจะมั่นใจแล้วครับทางด้านของยอดวิทยาแข้งซ้ายอัดเข้าไปครับยุบไม่ยุบครับโนริซันถ้าโดนไปเยอะๆเริ่มจะมีทอนหายใจครับเอาคืนด้วยแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายเบิ้ลมาครับ3ทีแม่ไปยืนรับอาวุธของโนริซันเยอะๆก็ไม่ดีนะครับต้องโดนแล้วต้องเอาคืนเลยนะแต่ว่าไปยืนโดนแข้งของโนริซันเข้าไปเนี่ยโอ้เอาครับวงในยังทำอะไรกันไม่ได้ครับโนริซันเดินต่อครับหมัดขวาของยอดวิทยาสวยงามเอาดึงแล้วต่อย 1-2 ครับหมดยกครับเดี๋ยวตามกันต่อในยกสุดท้ายโอ้โหต้องมาดูกันยกนี้แหละครับใครชัดเจนนี่มีสิทธิ์ได้รับการชูมือเลยครับแหมนี่ครับขอน้ำพิชโลมใจนะครับนี่ครับโอ้โหโนซังคาโดโซนี่ก็ปอกวาสลินหนาเตอร์เลยครับบริเวณหัวคิ้วขวาครับไปดูภาพช้ากันเลยครับแข้งซ้ายครับแลกกันครับจังหวะแลกแข้งน้ำกระจายทีเดียววงในโนริสันครับแม่ศอกเข้าบริเวณซอกคอครับมีหมัดครับ
แลกกับแข้งของยอดวิทยาแล้วก็หมัดของยอดวิทยาครับหมัดขวาต่อยบริเวณขมับครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็นี่ฮะโดนขวาเข้าไปเต็มๆกรามเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังยืนอยู่ได้นี่ครับพิสูจน์ความแข็งแกร่งของยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมนะครับแข็งแกร่งขนาดไหนดูกันเลยครับยกนี้ครับใครชัดเจนนี่ก็มีสิทธิ์ได้รับการชูมือครับชมกันต่อเลยครับเอาครับยก3ครับสู้กันถึงดีกาจริงครับคู่นี้ใครเดินใครทำได้ครับได้รับการชูมือไปโอ้โหทั้งนอกทั้งในครับคู่นี้ครับอาวุธสุดแซ่บสุดซีจริงๆครับถือว่าทันกันเลยครับเอาแม่อย่าหยุดครับทางด้านของยอดวิทยาครับตอนนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับโดนแซ่บคาร์โนโซโอ้โหสวนหมัดขวาออกไปครับยอดวิทยาเกี่ยวแรงโอ้โหหมัดขวาครับก้ามหัวไปอย่างดีที่ดึงหลบทันครับโอ้หมัดของโนริสันนี่ยกสุดท้ายอันตรายอยู่นะครับแต่ว่ายอดวิทยาก็พยายามปรับเกมมาอาศัยความชัดเจนมากขึ้นนะครับพยายามดึงจังหวะ2ครับลูกนี้ครับบล็อกแข้งได้โนริสันเดินเข้ามาเอ้าเตะขวาได้ครับคืนด้วยซ้ายครับแล้วก็เททิ้งเลยครับโอ้โหแม่เสียงนั้นปึ้งเลยฮะลูกนี้ไม่มีรูปเกมไม่มีเหลี่ยมมวยไม่มีผลต่อคะแนนนะครับทีนี้ไม่มีการพนันมาเจือปนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพดุแล้วก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับโอ้โหแข้งซ้ายครับตอนนี้ครับทางด้านของคาร์โดโซนี่ขยันออกจริงๆครับยอดวิทยาจะแก้เกมยังไงแม่แข้งซ้ายยังเตะไม่เข้าครับคาร์โดโซเดินเข้ามาสาดแข้งซ้ายอีกแล้วซ้ายก็ยังสวนไม่เต็มครับงานหนักแล้วครับโอ้โหแม่ชิงจังหวะออกหมัดได้สวยครับคาร์โดโซอ้าวเจอหมัดซ้ายเหมือนกันครับแม่แต่ว่าต่างคนต่างโดนนี่ไม่มีอาการครับซ่อนในการเก็บอาการกันเก่งจริงๆครับคู่นี้โอ้นานๆออกทีแต่ว่าก็ออกได้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับสำหรับหมัดของทางยอดวิทยาครับโอ้โนริสันนี่ขยันมากกว่านะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยต้องบอกว่าอยู่กับทางยอดวิทยาครับยังเดินต่อเนื่องครับโนริสันครับโอ้แข้งซ้ายหน้านี่เตะดีมากๆเลยนะครับเปิดแข้งซ้ายไป2ดอกนะครับยอดวิทยาเจอเข้าไปนี่ถึงกับยิ้มไม่ออกครับโอ้แทงสวนครับลูกนี้ครับสวยครับแต่ว่ายังเดินครับทางด้านของโนริสันคาร์โดโซครับโอ้ยฮุกซ้ายครับลูกนี้หน้าหงายครับแม่แต่ว่าทำได้แค่นั้นครับโอ้มีเป่าปากเหมือนกันนะครับสำหรับยอดวิทยาครับในช่วง1นาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับโอ้โนริสันนี่แกฟิตจริงๆครับโอ้โหเดินไม่หยุดเลยทีเดียวครับนี่นะครับคัดมาแต่ละคู่ของช่อง8นะครับทางด้านของโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตอหรือว่าคุณสมนึกพัทบุรีนะครับคัดของหนักของแข็งของสนุกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยครับและที่สำคัญนะครับเวทีมวยแห่งนี้ครับไม่สนับสนุนการพนันนะครับต่อยกันด้วยเกมกีฬาอย่างแท้จริงครับแต่ว่าตอนนี้โนริสันครับดูว่าจะมั่นใจแล้วครับออกมาเต้นแล้วขณะที่ทางยอดวิทยาเนี่ยโอ้โหต้องหายใจทางเหงือกครับโอ้โหเจอหมัดขวาครับแต่ว่าโดนปลายหมัดครับแม่โชคดีครับที่โดนปลายหมัดโดนเต็มๆนี่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันนี่ครับขอจัดจ่าสักหมัดนึงครับทางด้านของยอดวิทยาเอ้าพลิกยังไม่ล้มครับคู่นี้ครับลุ้นกันถึงฎีกาเหมือนที่คุณกมลพัฒน์บอกเลยครับดูกันท้ายๆเลยครับผ่านยกที่3ครับต้องมาลุ้นกันเลยครับนี่ครับภาพที่สวยงามจริงๆครับทางด้านของคาร์โดโซก้มไปกราบทางด้านของยอดวิทยาครับก็ยอมรับเลยนะครับทางด้านของยอดวิทยาครับชูนิ้วโป้งให้กับทางด้านของโนริสันคาร์โดโซเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่มวยคุณภาพนะครับที่ทางช่อง8ได้จัดให้แฟนมวยครับเดี๋ยวชมภาพช้ากันก่อนครับในยกสุดท้ายนี่ครับแลกแข้งกันครับซ้ายเจอซ้ายโอ้มีหมัดแลกกับแข้งครับหมัดนี้ยอดวิทยาเตะซ้ายครับแล้วก็โดนเกี่ยวเทล้มลงไปนี่ครับโอ้เจอหมัดขวาเข้าซอกคอนะครับตัวเองสวนศอกก็ไม่ถึงแม่ได้เหมือนกันนะครับได้คนละทีดีคนละหมัดนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับคู่นี้นี่ครับโดนหมัดซ้ายนะครับในช่วงปลายยกครับถึงกับยืนถอนหายใจแล้วครับนี่แหละครับบทสรุปของคู่นี้ครับภาพที่สวยงามเกิดขึ้นครับและตอนนี้ไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับคู่5จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้ผู้ชนะของคู่นี้อย่างเป็นเอกฉันท์ครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน29ต่อ28ให้ผู้ชนะของเราจากมุมน้ำเงิน The Blue Quarter Takes the win ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับโนริสันคาร์โดโซครับและขอบคุณยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกของเราครับที่มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับ
เอาละฮะถึงเวลาที่เราจะได้พบกับ2คู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นคู่เอกร่วมนะฮะที่ต้องสนุกอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราได้เจอกับเขาไปแล้วนะฮะใน VTR ในช่วงที่ผ่านมาครับกับยอดแสนชัยเสี่ยดำหมูปลาราชดำเนินครับใครที่เคยดูก็ชกก็รู้กันดีฮะว่าจอมฝีมือครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับจะต้องเจอกับนักชกจากอิตาลีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมแกร่งจอมอึดเหมือนกันนะครับน่าสนใจครับคู่นี้พักสักครู่เดียวแล้วกลับมาลุยกันในคู่เอกแน่นอน